สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการตามติดชีวิตดาวนะครับเช่นเคยครับเวลาเที่ยงครึ่งอย่างนี้แคนก็จะพาคุณผู้ชมไปตามติดดูชีวิตของคนในวงการบันเทิงมาฝากกันทุกวันทางช่อง X Channel แห่งนี้ครับสำหรับวันนี้ครับรายการตามติดชีวิตดาวจะพาไปตามติดการทำงานของสาวน้อยน่ารักคนนี้ครับโมมุนชนกแสงฉายเพียงเพ็ญที่ตอนนี้นะครับเป็นทั้งนางเอกและก็นางร้ายน้องใหม่ของค่าย Xact ครับผมที่บอกอย่างนี้นะฮะเพราะว่าน้องโมเนี่ยกำลังมีละคร2เรื่องด้วยกันครับซึ่ง2เรื่องนี้นั้นแตกต่างกันมากและบทบาทที่ได้รับนะครับก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงถ้าอยากรู้นะครับว่าละคร2เรื่องนี้คือเรื่องอะไรและบทบาทจะแตกต่างกันขนาดไหนไปชมกันเลยครับวันนี้รายการตามติดชีวิตดาวก็จะมาตามติดสาวโมมนชนกกับเบื้องหลังการถ่ายทำละครถึง2เรื่องกับ2คาแรคเตอร์ค่ะซึ่งเรื่องแรกนะคะเป็นการพลิกบทบาทครั้งสำคัญของสาวโมมาเล่นร้ายแบบสุดขั้วค่ะโดยมารับบทพะเยียในละครเรื่องแผนร้ายแผนรักค่ะส่วนเรื่องที่2นะคะรับบทเป็นน้ำหนึ่งสาวหวานเรียบร้อยในละครเรื่องมารกามเทพเบื้องหลังการทำงานที่แตกต่างกันทั้ง2บทบาทจะเป็นยังไงติดตามให้ได้ในรายการตามติดชีวิตดาววันนี้ค่ะสวัสดีค่ะโมมุนชนกนะคะตอนนี้โมก็อยู่ที่กองแผลรักแผลร้ายค่ะก็ในเรื่องนี้ค่ะโมก็รับบทเป็นพะเยียค่ะเป็นเด็กกำพร้าที่เชียงใหม่แล้วเราเนี่ยเป็นเพื่อนกับกอย่าซึ่งเป็นนางเอกของเรื่องนี้ก็พอเรารู้ว่าเขาเนี่ยเหมือนกับรวยเป็นลูกแบบคนรวยเราพัดพลากมาอะไรเงี้ยเราก็จะมาสวมรอยแทนเขาค่ะมีได้ทานข้าวเดี๋ยวค่อยไปถามว่ายากไหมมันสำหรับโมเล่นอะไรมันก็ยากขนาดนั้นค่ะเพราะว่าการเล่นละครมันก็คือไม่ใช่ตัวเราเนาะการที่เราต้องสมบทบาทคนอื่นแต่ว่าอันเนี้ยมันมีแรงบันดาลใจตรงที่มันสนุกมากโมอยากเล่นตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่โดดเด่นและน่าสนใจไม่แปลกใจที่มีตัวละครหรือว่ามีคนแบบนี้อยู่ในโลกในสังคมเพราะว่ามันมนุษย์มากอะมันจริงมากแบบมันไม่ใช่เหมือนนางเอกหรือพระเอกในละครที่แบบชีวิตมีแต่ด้านบวกด้านดีคือพะเยียเนี่ยโคตรมนุษย์ในสังคมจริงมากับประเทศแบบอยากให้ดูอยากให้มาเทียบกันมากแม่คุณเอ๋ยแบบแม่พระมากนางเอกไทยค่ะเรื่องนั้นพี่ป้องค่ะแล้วก็มีพี่นัทมีเรียพี่เจ้าพีระดีพี่แอรินอะไรเงี้ยค่ะในเรื่องก็เล่นเป็นน้ำหนึ่งค่ะน้ำหนึ่งเพชรน้ำพุดก็เป็นลูกสาวรัฐมนตรีก็เป็นเด็กแบบเรียบร้อยช่างแบบช่างฝันหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วก็แอบรักพี่เพชรก็คือพี่ป้อมมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมอะไรเงี้ยแล้วก็มาเจอกันอีกครั้งแล้วแต่กลับกลายว่าพี่ป้อมเขามาหลอกเราเพื่อจะมาทำร้ายครอบครัวเราเพราะเขาคิดว่าพี่สาวเขาเนี่ยคือพี่นามีเรียนเนี่ยถูกพ่อเราข่มเหงอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือไม่จริงพี่นัทเป็นคนสร้างเรื่องทุกอย่างค่ะวันนี้ก็อยากให้ตามไปดูฉากที่โมจะไปเล่นฆ่ามีนะคะดูว่าแบบพี่เนี่ยมันจะโหดแค่ไหนค่ะละครเวทีลำซิ่งซิงเกอร์ขายบัตรแล้ววันนี้กลับมาตามติดสาวโมมนชนกกันต่อนะคะซึ่งวันนี้เรามาตามติดเธอในกองถ่ายละครเรื่องแผนร้ายแผนรักค่ะและก่อนที่จะเริ่มถ่ายทำละครนั้นทีมงานก็ได้จัดเซอร์ไพรส์วันเกิดให้เธอด้วยเค้กก้อนโตเลยล่ะค่ะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to youสาตลอดไม่เอาเทียนพรรษาอันนี้น่าเกียดเลยไหว้พระเนี่ยไหว้พระอย่าเอาอ๋อความสุขขอบคุณมากค่ะตอนเนี้ยไอ้พายนี่มันน่ากินถ้าปากนี่จะเป่าแล้วไม่น่ากินมีความสุขมากนะครับนี่ใครมันจะไปรู้ล่ะใครมันจะไปเข้าใจ
ไอ้เรามันคงไม่รู้หรอกไม่บอกก็คงไม่รู้ใจเฮ้ยตายอะไรเนี่ยปีนี้แก่ขึ้นอีกปีแล้วนะเดี๋ยวเราจะตามไปไม่เองเราจะตามไปไม่ช้าแล้วคุณต้องเหมือนกันหน้าเดี๋ยวเชลก็21ตามแล้วจริงเหรอจริงมีความสุขแล้วก็ดังๆค่ะแต่อย่าแย่งงานกันนะคะไม่ใช่ค่ะเอ้ยจะใส่อะมันเจ๊บ้านเนาะทุกคนแบบแต่ว่าถ่ายมุกก็จะมีแต่อะไรอย่างเงี้ยมุกก็จะวุ่นวายอยู่กับตัวเองที่แบบจัดของดูข้าวของมุกมันลงมากจริงของมุกหมดเลยเนี่ยอาณาบริเวณตรงนี้ของมุกเป็นคนกระจายของคือเป็นคนที่จะพร้อมแบบเวลาไปไหนอะโมจะเตรียมของไปทุกที่เลยเหมือนอย่างล่าสุดไปเชียงใหม่มามีกระเป๋าเดินทาง2ใบอะจนเพื่อนที่นู้นแซวว่านี่ไปต่างประเทศหรือเปล่ามีอันใดปลอกผมรองเท้า3คู่อะไรอะมันต้องพร้อมไม่งั้นมันจะไม่เฟรมมากองก็แน่นมากองก็แน่นแต่มากองในตัวไม่แน่นแต่ว่าของต้องแน่นผ้าห่มม้อนที่ลบเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยของแน่นในละครเรื่องแผนร้ายแผนรักนะคะสาวโมมนชนกจะต้องมารับบทร้ายเป็นครั้งแรกเธอจะตีบทแตกหรือไม่ตามไปดูกันเลยค่ะ5 4 3 2ในบทนางร้ายแล้วเรียกว่าสอบผ่านค่ะช่วงหน้ากลับมาตามติดสาวโมมนชนกกับอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ในกองถ่ายละครเรื่องมารกรรมเทพจะเป็นยังไงติดตามให้ได้นะคะแค่ขึ้นทุกย่างก้าวโทร02-285-8888กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการตามติดชีวิตดาวแล้วนะคะช่วงนี้สาวโมมนชนกเปลี่ยนโหมดความร้ายจากละครเรื่องแผนร้ายแผนรักมาสวมบทบาทของน้ำหนึ่งนางเอกแสนดีเรียบร้อยในละครเรื่องมารกรรมเทพค่ะซึ่งเธอก็จะประกบคู่กับพระเอกรุ่นพี่อย่างป้องนวัตเป็นครั้งแรกด้วยแล้วบรรยากาศการทำงานจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยค่ะว่าที่ผมทำต้องสาวคนต้องสาวคนเจ็บหัวมากเลยอ่ะเจ็บแบบมันดึงหัวมันใส่ต่อมันเป็นแฮร์พีนะคะมันชิ้นแล้วว่ามันกินแบบเยอะมากมา4-5ชิ้นอ่ะแล้วมันก็ล้างหัวเราอย่างนี้มันนอนอีกมันก็จะเจ็บหนักสไตล์นักประพันธ์จริงเว้ยเรื่องนี้คือต้องใส่ให้ผมยาวใช่ค่ะผมยาวคาแรคเตอร์เป็นคนแบบเรียบร้อยเป็นหนูลูกรัฐมนตรีอะไรเงี้ยต่างจากเรื่องโน้นนะเฮีย
มาเด็กนี้อยู่นั่นทุกคนที่นี่อ่ะต่างอยากให้คุณพ่อเธอเร็วกับพ่อเธอเลยจริงโอ้โหน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งพ่อมันตกมาปุ๊บหันมามองหน้าน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งจะรักพี่แพรแล้วพี่แพรไปยืนด่ามายืนด่าคุณพ่อต่อหน้าไม่ยอมหรอแล้วเธอจะทำอะไรไอ้ไม่ยอมทำอะไรพี่มาปกป้องศักดิ์ศรีของคุณพ่อทุกคนน้องมาปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองเนี่ยปกป้องไม่ได้เลยปกป้องศักดิ์ศรีตัวเองให้ได้ก่อนเถอะน้ำหนึ่งเอออุ้มเออปกป้องศักดิ์ศรีตัวเองให้ได้ก่อนเถอะน้ำหนึ่งปึ๊บอุ้มปล่อยนะพี่เข็มปล่อยนะไม่เป็นไร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 ต่อเลยต่อเลยปล่อยนะปล่อยทุกอย่างที่ป้องกับที่พลอยพี่ทำน้ำหนึ่งเหมือนกันพี่หลับว่าพี่ก็ทำน้ำหนึ่งเหมือนกันเดินไปแล้วเดินเข้าห้องเขาไปนะไปพี่แก้วสิโอเคโอเคดีครับครั้งแรกมันยังเปลี่ยนห้องมันคงจะเปลี่ยนบรรยากาศพี่แก้วพี่แก้วมาแล้วทุกคนที่นี่ก็ต่างอยากให้คุณพ่อเป็นคนเลวกับพ่อเธอมาเลวจริงนี่น้ำหนึ่งฉันไม่เจอพี่แพทย์แต่พี่แพทย์มาด่าคุณพ่อแบบนี้ฉันถึงยอมไม่ได้หรอกนะคะถึงงั้นนี่น้ำหนึ่งทำไงจะทำอะไรได้ปกป้องสิ่งเลวร้ายก่อนดีกว่าไหมไม่นะไม่หนึ่งถ้าต้องชดใช้ทุกอย่างแทนพ่อเธอไปนะโดนทำร้ายมันเจ็บแบบนี้แรงเจ็บเลยก็วันนี้เป็นวันที่หนักหน่วงสำหรับโมมากค่ะคือดราม่าตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นร้องไห้กับทุกซีนเลยเมื่อเช้าก็มีฉากที่จะโดนพี่ป้องแบบปั๊มในห้องแต่ว่าก็มีคนเข้ามาขัดขวางก่อนก็คือเป็นชื่อพจนีค่ะเป็นคนที่เล่นเป็นเหมือนเมียปลอมอ่ะของพี่ปองแล้วตอนเย็นก็ถ่ายอีกซีนหนึ่งเป็นซีนที่เราเสียใจวิ่งหนีออกมาแล้วก็จะป่ามันเปลี่ยวแล้วเงี้ยก็เจอคนงานจะมาฉุดอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็พระเอกก็มาช่วยเรา5 4 3 2อย่าทำให้ฉันนะจับตัวไว้ใจด้วยใจด้วยไม่มีใครช่วยก็ได้หรอกใจด้วยใจด้วยเงียบไงใจด้วยเงียบใจด้วยใจด้วยเงียบอยู่เฉยมาเนี่ยเงียบใจด้วยไอ้ฟัง
เฮ้ยไปแล้วเว้ยครับเป๊ะนะเป๊ะตอนนี้มันเป็นต้องเป็นแผลแผลเห็นไหมหยบลุ้นก็อยากฝากให้ติดตามละครด้วยนะคะทั้งสองเรื่องเลยทั้งมารกรรมเทพแล้วก็แผ่นรักแผ่นร้ายก็เป็นสองคาแรคเตอร์ที่แตกต่างของโมก็อยากให้ติดตามชมด้วยนะคะวันนี้เลิกกองดึกมากเลยแล้วก็อยู่เขาใหญ่ด้วยก็ไม่รู้จะถึงบ้านกี่โมงนะคะก็นั่นแหละดึกวันนี้ก็ดราม่าทั้งวันก็คงนอนตายนอนหลับเลยเห็นภาพบรรยากาศการทำงานของน้องโมไปแล้วนะครับกับการถ่ายละครเรื่องแผนรักแผนร้ายและก็เรื่องมารกรรมเทพนะครับต้องบอกว่าทั้งสองเรื่องนี้นะครับเป็นตัวพิสูจน์แล้วครับว่าน้องโมของเรานั้นเก่งจริงๆเพราะว่าไม่ว่าผู้กำกับนะครับจะต้องการแบบไหนน้องโมของเราก็สามารถทำตามที่ผู้กำกับต้องการได้อย่างเต็มที่มากๆครับเอาเป็นว่านะครับใครที่เป็นแฟนคลับนะฮะของน้องโมแล้วก็แฟนละครของ Exact ก็อย่าลืมติดตามชมละครสองเรื่องนี้ได้ครับเร็วๆนี้เอาละครับวันนี้รายการตามติดชีวิตดาวหมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่าร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราได้ครับเพียงแค่กดไลค์ที่เพจนี้ครับ www.facebook.com/ตามติดชีวิตดาวนะครับแล้วกลับมาพบกับแขกได้ใหม่ฮะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงตรงรวมถึงออกอากาศซ้ำนะครับเวลา5 โมงครึ่งถึง 6 โมงเย็นครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ